ครงเหล็กบ้านน็อกดาวน์สร้างเองถูกกว่าซื้อสำเร็จเกินครึ่งสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแต่ว่าพักหลังๆก็เริ่มไม่ค่อยง่ายแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับน่าจะทราบดีนะว่าตอนนี้ผมกำลังจะสร้างสตูดิโอฝั่งนี้ด้วยตัวเองนะครับก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับหลังจากเราทำฐานบ้านเสร็จแล้วเราจะมาขึ้นโครงบ้านกันนะครับต้องบอกทุกคนนะว่าตอนแรกผมก็ขี้เกียจเหมือนกันนะคิดว่าจะซื้อโครงเหล็กสำเร็จรูปที่เป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับที่ขายใน Lazada Shopee หรือร้านเหล็กเขาทำกันนะครับไซส์ใกล้เคียงกันนะขนาดประมาณ3เมตรคูณ6เมตรนะครับส่วนไซส์ที่ผมจะทำวันนี้นะครับคือขนาด2เมตร40คูณ6เมตรนะครับซื้อเหล็กมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดข้างหลังเลยนะครับตัวเสาตัวพื้นนะครับรวมถึงโครงที่จะทำหลังคานะราคาทั้งหมดเนี่ยแค่หมื่นกว่าบาทเองแต่ร้านเหล็กทำช่างเหล็กทำก็ต้องให้ค่าแรงเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราอยากประหยัดเนี่ยเราก็ต้องทำเองกันครับพอมาดูต้นทุนสร้างเองถูกแบบนี้หายเหนื่อยไปเลยบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำทั้งทีทำไมไม่ทำใหญ่ๆไปเลยทำไมทำไซส์แค่นี้แล้วทำไมต้อง6เมตรคูณ2เมตร40เหตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่วัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะผลิตมาในสเปคเมตร20คูณ2เมตร40ครับถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยก็จะเป็นเมตร20คูณ60เซนนั่นเองเอาตรงๆนะคือขี้เกียจตัดครับพยายามอยากจะเอายกขึ้นแปะแปะแปะให้มันพอดีมันจะได้ง่ายแล้วก็เสร็จเร็วตอนนี้นะครับเหล็กที่ผมเลือกใช้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเหล็กกาวาไนซ์นะจริงๆแล้วเหตุผลที่เลือกเหล็กกาวาไนซ์เนี่ยเพราะว่าขี้เกียจทาสีกันสนิมครับก็ใช้เหล็กกาวาไนซ์แบบนี้เลยเนาะจะได้แบบเชื่อมทำให้เสร็จเรียบร้อยนะเก็บสนิมเฉพาะรอยเชื่อมไปส่วนสเปคเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าผมใช้สเปคแบบไหนนะครับแต่การใช้งานจริงเพื่อนๆประยุกต์และปรับตามหน้างานเพื่อนๆเลยนะครับอาจจะมีบางคนมาคอมเมนต์นะใหญ่กว่านั้นดีไหมเล็กกว่านั้นดีไหมตรงนั้นเล็กก็ได้ตรงนี้ใหญ่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับบ้านใครนะครับคนนั้นก็ตัดสินใจเองนะครับส่วนบ้านผมนะครับผมเลือกแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของความสะดวกนะครับแล้วก็การตัดสินใจเผื่อการใช้งานในอนาคตครับอย่างแรกนะคือเสาเหล็กที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นไซส์4คูณ4นิ้วซึ่งถ้าถามว่าทำโครงเหล็กบ้านน็อกดาวน์ไซส์นี้ใหญ่ไหมจริงๆก็กลางๆครับอาจจะใหญ่ไปก็ได้นะซึ่งมันสามารถใช้ไซส์3นิ้วก็ได้ส่วนความหนาเนี่ยผมเลือกความหนาอยู่ที่ประมาณ2มิลครับตัวเหล็กคานล่างทั้งหมดนะครับผมก็ใช้เหล็ก4นิ้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องแบนนะครับซึ่งความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณ2มิลเหมือนกันส่วนเหล็กที่จะมาซอยทำโครงพื้นนะครับผมลดไซส์ให้เล็กลงนะเป็นเหล็กกล่องแบนไซส์ประมาณ3นิ้วหนาประมาณ2มิลเท่าเดิมครับคือโครงพื้นนะผมคิดว่าเขาต้องรับน้ำหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้เหล็กที่หนาสักหน่อยนะครับก็คือไซส์ประมาณอยู่ที่2มิล นะหรือถ้าใครอยากได้แข็งแรงกว่านี้ก็ใช้หนากว่านี้ได้นะครับแต่ถ้าใครจะใช้เหล็กบางใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่การซอยโครงนะครับก็ซอยให้ถี่ขึ้นนะครับก็ลองตัดสินใจนะครับและพิจารณาดูหน้างานของเพื่อนเองส่วนเหล็กที่จะทำโครงด้านบนนะครับที่จะเป็นหลังคานะบ้านผมหลังคาเนี่ยจะเป็นลักษณะหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับหรือที่เราเรียกว่าเพิงหมาแง่นั่นเองครับซึ่งเหล็กที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นไซส์3นิ้วนะแต่ความหนาเนี่ยจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณ 1.2 มิลครับเหตุผลที่ใช้เหล็กเล็กขนาดนี้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยผมจะปูแค่หลังคาเมทัลชีทนะครับน้ำหนักไม่ได้รับอะไรมากมายนะแล้วก็ด้วยตัวขนาดบ้านหลังนี้นะครับหรือว่าออฟฟิศของผมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยการรับลมของหลังคาเนี่ยจึงไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้หลังคาชนิดอื่นนะครับก็ต้องตัดสินใจดีๆนะว่าจะใช้โครงเหล็กแบบไหนอย่างแรกนะเหล็กมาแล้วนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าเพลทที่เราวางไว้เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ตรงนะเราก็จะได้ปรับเพลทนะครับมีลูกกลางสูงครับเดี๋ยวเราต้องปรับเพลทให้มันเสมอกันนะทีนี้เราจะมาวัดระดับน้ำกันนะว่าพอเราวางคานเหล็กเสร็จแล้วนะครับเพลทของเราเนี่ยได้ระดับตรงกันนะครับทุกเพลทหรือเปล่านะซึ่งผมก็จะเอาท่อนเหล็กมาวางเลยนะครับทีเนี้ยข้อดีของการที่เราทำเพลทแยกน็อตบนล่างนะครับเราจะสามารถปรับระดับเพลทได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะตอนนี้ผมก็ทำการเช็คเพลทนะครับทุกเพลทเลยนะอยู่ในระดับเดียวกันหมดแล้วครับทุกคนครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะยังไม่ทำงานเชื่อมตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวรอให้เย็นสักหน่อยนึงนะแดดมันล่มลมมันตกสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาทำงานเชื่อมกันครับใครทำงานกลางแดดต้องระวังด้วยนะครับเพราะช่วงนี้คนเป็นฮีทสโตรกเยอะเลยครับพอแดดเริ่มล่มผมก็ออกมาเตรียมเริ่มงานวันแรกของเรากันเลยทุกคนครับคือถ้าเกิดใครใช้แท่นตัดไฟเบอร์นะเหล็ก4นิ้วนะครับน่าจะเป็นเหล็กไซส์ใหญ่สุดนะครับที่เข้าไปในแท่นตัดไฟเบอร์ได้นะใหญ่กว่านี้อาจจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับมาทีนี้เราก็แกะเพจออกมาเชื่อมนะครับหรือจริงๆใครจะตั้งเชื่อมก็ได้นะแต่ว่าผมว่าเสามันสูงครับตั้งขึ้นมาเชื่อมอาจจะอันตรายนะผมขอแกะออกมาดีกว่า
ัวน็อตแน่นมากค่อยๆเอาเพจไปเชื่อมทีละเสานะครับซึ่งข้างใต้นี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาปูนเกลานะครับมาอัดด้านล่างนะตอนนี้นะครับเสาต้นแรกของเรานะครับก็ตั้งเด่นเป็นสง่าเรียบร้อยแล้วนี่ครับเราก็วัดระดับน้ำให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเสามันไม่ได้ฉากนะครับเราก็สามารถปรับน็อตฐานด้านล่างได้นะบางคนนะครับกังวลนะในเรื่องการสร้างโครงเหล็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเชื่อมไม่เป็นเชื่อมไม่ได้นะจริงต้องบอกว่าต้องหัดนะแล้วต้องบอกว่างานเชื่อมของผมเป็นงานเชื่อมที่แบบไม่สวยเลยไม่ดีเลยนะครับแต่ที่ทำมามันก็ใช้งานได้มาตลอดนะครับซึ่งก็ต้องหัดเหมือนกันงานเชื่อมของผมเนี่ยไปโชว์ใครไม่ได้ครับไปโชว์ใครก็อายเขาครับครับงานวันแรกนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับกับเสา6ต้นเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็แดดร้อนมากๆนะครับต้องระวังนะสำหรับคนที่ทำงานหน้าร้อนเดือนเมษาแบบนี้นะต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับถ่ายช่วงต้นเดือนเมษานะครับคือมันร้อนมากจริงๆนะครับผมไม่สามารถทำงานได้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยเราก็เลยทำเสาเสร็จไปแค่6ต้นนะครับซึ่งเวลาที่ผมทำงานนะครับก็จะเป็นช่วง9โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็ประมาณ5โมงเย็นช่วงนี้คนก็เป็นฮีทสโตรกกันเยอะนะครับเพราะนั้นใครทำงานกลางแดดหน้าร้อนนะครับโดยเฉพาะคนทำงาน DIY นะต้องระวังด้วยนะครับดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับผมก็นั่งคิดอยู่นะครับว่าผมควรจะทำโครงพื้นก่อนดีหรือว่าโครงหลังคาก่อนดีนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นช่างทำนะครับช่างจะทำโครงพื้นก่อนนะครับแล้วก็ทำโครงหลังคาทีหลังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะทำตัวโครงหลังคาก่อนครับเหตุผลที่ทำหลังคาก่อนง่ายๆเลยครับเพราะผมกลัวว่าผมจะทำงานผิดพลาดนะครับคือตรงพื้นเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ไม่ยากนะแต่พองานที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันแก้ไขยากดังนั้นเนี่ยพอผมทำโครงหลังคาก่อนถ้าเสาต้นไหนนะครับมันผิดหรือมันต้องแก้ไขเนี่ยผมยังถอดน็อตแก้ไขได้คืออีกอย่างนึงช่วงนี้แดดมันร้อนครับเดี๋ยวขึ้นโครงหลังคาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาผ้ามาปิดไว้เวลาเราทำงานข้างล่างเนี่ยก็จะได้ร่มๆครับส่วนการทำพื้นก่อนก็มีข้อดีตรงที่ว่าโครงเนี่ยมันได้ถูกยึดติดกันนะครับแล้วส่วนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะแข็งแรงนะครับเราค่อนข้างมั่นใจในการปีนขึ้นไปมากกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆจะทำพื้นก่อนหรือทำหลังคาก่อนก็ได้ลองตัดสินใจตามหน้างานดูครับทุกคนครับเนื่องจากผมทำงานคนเดียวนะเวลาที่เราเสาขึ้นไปวางแปะนะครับแล้วรอเชื่อมเนี่ยมันอาจจะมีการล้มแล้วก็โยกตกลงมาได้นะครับผมก็เลยบากล่องไว้แบบนี้นะครับเวลาที่ขึ้นไปบนหัวเสานะเราก็จะได้เอาล่องเนี้ยค่อมไว้กับหัวเสาแบบนี้นะครับมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้เลยนะซึ่งจะทำให้เราเชื่อมได้ง่ายมากขึ้นครับด้านบนนะครับผมก็บากเอามาเข้าล่องแบบนี้นะครับแล้วผมก็เอาแคลมป์หนีบไว้อย่างนี้นะอย่างนี้เวลาผมเชื่อมนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวเหล็กร่วงลงมาละวัดทุกอย่างว่ามันไม่ผิดพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาทำพื้นต่อครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าใบมาขึงข้างบนครับเราจะได้ทำงานกันร่มๆแล้วตอนนี้เราก็จะได้เชื่อมโครงพื้นต่อได้เลยครับทีนี้การทำคานพื้นของผมก็ไม่เหมือนคนอื่นอีกถ้าเพื่อนๆเห็นโครงเหล็กที่เขาขายสำเร็จรูปใช่ไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาก็จะเชื่อมนะครับมาตรงกลางเสาแบบนี้นะครับแล้วไปเสากลางปุ๊บเขาก็จะเชื่อมเข้าหาเสากลางใช่ไหมแต่ผมไม่ทำดูสิตอนที่ผมวางตอม่อนะครับแล้ววางเสานะครับผมทำให้ตัวเสาเนี่ยมันล้นไปข้างหน้าหน่อยนึงนะตัวเหล็กที่เป็นเหล็กกล่องอันนี้เราจะได้ไม่ต้องมาตัดนะครับเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญนะถ้าเรามาตัดแล้วเชื่อมหลายๆจุดเนี่ยบ้านเราอาจจะพื้นเอียงไปเอียงมาผมก็เลยอยากใช้เหล็กให้มันเป็นเส้นเดียวเลยนะครับผมก็เลยจัดการแปะมันไว้อย่างนี้นะครับโดยข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำเชื่อมเหล็กกล่องขึ้นมาอีกชิ้นนึงนะเป็นตัวนั่งรับนะครับแล้วก็เชื่อมตัวนี้ติดแปะไว้อย่างนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างฝั่งนู้นนะครับเราก็เข้ากลางเสาเหมือนปกติอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยนะวิธีการทำงานของผมเนี่ยผมเอาสะดวกนะอะไรที่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความผิดพลาดได้เนี่ยผมก็จะหาวิธีแก้ของผมไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความแม่นยำนะครับวัดระดับน้ำเข้าฉากได้แม่นนะครับเชื่อมได้แม่นยำนะสามารถใช้วิธีปกติได้เลยนะนี่เป็นวิธีแก้ปัญหาของผมเฉยๆครับคืออยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เพิ่งหัดเชื่อมนะครับคือจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เชื่อมเก่งนะจะให้ดูตอนเชื่อมฐานเพลทแรกๆนะสังเกตว่าเชื่อมนี่รอยเชื่อมแบบเละเทะนะครับแทบไม่ซึมเข้าเนื้อเลยต้องเชื่อมแล้วเชื่อมอีกนะครับขัดแล้วก็เชื่อมนะแต่พอเมื่อกี้นะครับเราเชื่อมมาเรื่อยๆเชื่อมไปเยอะครับนี่นะครับรอยเชื่อมของเรานะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปครับเริ่มหาจังหวะไฟจังหวะเชื่อมถูกขึ้นนะเราก็จะเชื่อมดีขึ้นเรื่อยๆครับคือจะบอกว่างานเชื่อมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะฝึกเองนะครับใครบอกเชื่อมไม่ได้นะครับก็สำหรับคนที่มีปัญหานะครับเวลาเชื่อมทูบแล้วเชื่อมไม่ค่อยได้นะเชื่อมไม่ค่อยติดนะจะบอกว่าถ้าเป็นเชื่อมทูบนะ
ตู้ที่ราคาถูกๆอ่ะมันจะเชื่อมยากผมเคยลองแล้วพอตู้แพงก็จะเชื่อมง่ายขึ้นแต่ถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นแนะนำแบบนี้เลยครับตู้มิกนะราคาก็ไม่แพงมิกสำหรับ DIY นะครับเป็นมิกที่ไม่ต้องใช้แก๊สนะใส่ลวดแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยแต่อันนี้เวลาปรับไฟต้องปรับไฟให้แรงนิดนึงนะถ้าปรับไฟเบานะครับมันจะไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อเหล็กครับคืออย่างตรงนี้นะเชื่อมเหล็ก2มิลกับเพจนะครับผมปรับไฟไป250นะยังเชื่อมไม่ค่อยเข้าเลยนะตรงนี้นะครับเชื่อมเหล็ก2มิลกับเหล็ก2มิลนะครับก็ไฟเท่าไหร่เนี่ย220นะครับอันนี้ก็เชื่อมซึมเข้าเนื้อดีครับโดยส่วนโครงพื้นนะครับผมก็เริ่มเชื่อมไปแล้วนะครับเมื่อคืนแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมืดละเลยไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเมื่อคืนผมทำถึงตอนประมาณ1ทุ่มผมเชื่อมวันนี้ผมไม่ได้เชื่อมเหล็กกล่องด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างให้มันอยู่ในระดับเท่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยด้านข้างเนี่ยผมจะทำอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าลงมาครับตัวด้านหน้าเนี่ยผมเชื่อมสูงจากพื้นขึ้นมานะครับประมาณ10เซนนะครับส่วนตัวด้านข้างนะครับผมก็เชื่อมสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยประมาณ3เซนครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเราเอาแผ่นซีเมนต์บอร์ดนะครับหรือว่าพื้นสำเร็จรูปที่เป็นแผ่นๆมาวางนะครับแบบนี้นะจะดีกว่านะแต่วันนี้นะครับตัวโครงพื้นนะผมจะเชื่อมแบบนี้ครับอันก็มาจากความขี้เกียจของผมนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเชื่อมแบบนี้นะเราจะได้ไม่ต้องตัดเหล็กมาเป็นท่อนๆ นะครับเราสามารถเอาเหล็กวางยาว6เมตรอย่างเงี้ยทีเดียวได้เลยนะครับผมก็ทำตัวคานนะครับพาดไว้ทั้งหมด3เส้นนะมีด้านริมสุดนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับด้านข้างเนี่ยผมจะใช้เหล็กกล่องแบน4นิ้วนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เราจะพาดเป็นคานวางพื้นตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เหล็กกล่องแบนขนาด3นิ้วครับทีนี้ตอนที่เพื่อนๆเชื่อมเหล็กตัวนี้นะครับต้องคอยวัดให้ดีนะว่าเหล็กที่จะมาวางข้างบนเนี่ยจะได้ระดับน้ำนะครับเพราะเดี๋ยววางพื้นไปแล้วก็จะเอียงไปเอียงมานะครับอ่ะอย่างนี้นะครับตัวคานตัวในตัวนี้นะครับจะต้องเสมอกับคานตัวหน้าตัวนี้ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเอาเหล็กมาวางดูก่อนนะครับว่าระยะคานประมาณนี้นะครับมันเพียงพอไหมนะครับผมตั้งใจจะวางระยะคานพื้นนะครับห่างกันอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับทีนี้ช่วงระหว่างคานลับครับตัวนี้กับตัวนั้นนะครับมันห่างกันประมาณ3เมตรนะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูเส้นหนึ่งก่อนนะครับว่าเหล็กเนี่ยมีการให้ตัวหรือเปล่าก็มีให้ตัวนะทุกคนนะครับสงสัยต้องเพิ่มตรงกลางครับเพราะว่าพอเชื่อมไปแล้วเห็นไหมมันมีการให้ตัวอยู่เล็กน้อยนะแต่จริงผมว่าใส่พื้นไปมันก็น่าจะหายครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มั่นใจนะเราก็เสริมตรงกลางไปอีกเส้นนึงครับทุกคนครับผมกำลังจะเสริมคานเข้าไปนะครับแต่เผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเอาเหล็กมาวางแนวนอนแบบนี้นะครับไม่วางแนวตั้งนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะการวางเหล็กแนวตั้งนะครับจะได้ความแข็งแรงมากกว่านะแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในการเชื่อมนะครับถ้าผมวางแนวตั้งมันจะเหลือแค่นิดเดียวเองนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับวางเหล็กเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้มีพื้นที่เชื่อมเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเหล็กเนี่ยเขาถูกเชื่อมรวมๆกันนะครับแรงต่างๆเนี่ยจะถูกถ่ายเทกระจายออกไปนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครคิดไว้ล่วงหน้านะครับเผื่อว่าจะมีคานตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถวางเหล็กในแนวตั้งได้นะครับก็จะได้ความแข็งแรงมากกว่านะมีการให้ตัวเล็กน้อยนะครับตามสไตล์โครงเหล็กนะแต่ถือว่าโอเคละแน่นขึ้นนะครับไม่ยบยาบแล้วเวลาอย่างนี้เวลาเราใส่พื้นลงไปนะครับมันก็จะเดินได้นะครับปณิติของการทำงานผมก็จัดการเชื่อมพื้นทั้งหมดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองทดสอบดูครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเรากระโดดแรงๆเนี่ยจะมีการให้ตัวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ไปกระโดดเล่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับและวันที่5ของการทำงานผมกลับมาเชื่อมจันทันของโครงหลังคาต่อครับโดยระยะจันทันที่ผมเว้นไว้เนี่ยประมาณ1เมตรครับหัวท้ายผมก็จะเหลือออกมาประมาณ30เซนนะครับและตอนนี้โครงเหล็กของผมก็พร้อมจะติดตั้งพื้นและหลังคาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้โครงเหล็กสำหรับสร้างออฟฟิศของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปงบประมาณให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าผมใช้เวลาในการทำงานเนี่ย5วันนะครับวันนึงใช้เวลาทำงานประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับก็ได้โครงเหล็กแบบนี้นะแล้วถ้าถามว่าทำเองคุ้มกับค่าเหนื่อยไหมผมจะต้องบอกว่าพอเห็นบินค่าวัสดุก่อสร้างแล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆครับอย่างแรกนะเหล็กที่ผมซื้อไปทั้งหมดนะครับถ้าดูตามบินเนี่ยก็อยู่ประมาณ 12,000 กว่า
บาทครับส่วนค่าเพลทกับค่าลวดเชื่อมเนี่ยอีกประมาณ 2,000 กว่าบาทครับคืองบประมาณในการสร้างโครงเหล็กนะเฉพาะโครงเหล็กนะครับไม่รวมฐานรากนะเพราะว่าฐานรากพูดไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วพื้นที่ใช้สอยประมาณ14ตารางเมตรใช้งบประมาณ 14,000 บาทครับตกตารางเมตรละ 1,000 ซึ่งขนาดที่ผมสร้างเนี่ยเป็นขนาด2เมตร40คูณ6เมตรนะครับแต่เพื่อนๆเห็นที่ขายตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นขนาด3เมตรคูณ6เมตรครับพื้นที่ใช้สอยอาจจะต่างกันเล็กน้อยซึ่งถ้าถามผมค่าเหล็กอาจจะไม่ได้ต่างกันมากครับต่างกันแค่1,000-2,000 นะแต่ทำไมผมถึงสร้างไซส์นี้อย่างที่บอกไปเลยนะครับเพราะวัสดุส่วนใหญ่ออกแบบมานะครับเป็นไซส์เมตร20คูณ2เมตร40การทำไซส์นี้ทำให้ผมทำงานง่ายครับอย่าลืมนะครับคอนเซ็ปต์ของผมไม่ได้ทำราคาถูกที่สุดนะแล้วก็ไม่ได้ทำวิธีที่เหมือนกับช่างหรือใช้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุดแต่เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดครับถ้าถามว่าต้องทำเองแล้วต้องลงทุนซื้อเครื่องตัดเครื่องเชื่อมด้วยจะคุ้มไหมผมบอกว่าก็ยังคุ้มอยู่ดีเครื่องตัดไฟเบอร์เดี๋ยวนี้ตัวนึงราคาประมาณ 1,800-2,500 นะเพื่อนๆซื้อมาใช้ได้เลยส่วนตู้เชื่อมนะครับผมใช้ตู้เชื่อมมิกซ์นะซึ่งตู้เชื่อมธรรมดาทุกวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนทำ DIY ที่ยังเชื่อมไม่เป็นเชื่อมไม่เก่งเชื่อมไม่ดีเหมือนที่ผมเป็นนะครับแนะนำให้ใช้ตู้เชื่อมมิกซ์ครับราคาไม่ถึง 4,000 บาททั้งหมดเนี่ยใช้ลวดเชื่อมไปแค่ม้วนเดียวเท่านั้นเองนะถือถ้าเพื่อนๆมีเครื่องมืออยู่แล้วเตรียมงบไว้สัก 15,000 ครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเครื่องมือนะครับเตรียมงบไว้ทักประมาณ 25,000 รับรองทำเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้คือผมไม่ได้มาบอกนะว่าคนที่ขายสำเร็จรูปเขาขายแพงนะครับเราต้องยอมนะเพราะมีเรื่องค่าขนส่งค่าเหล็กค่าแรงช่างนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเขาแล้วเขาต้องมีกำไรแต่ถ้าเราอยากประหยัดเราต้องทำเองครับคลิปวิดีโอนี้จบที่โครงเหล็กนะครับและคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาเริ่มปูพื้นกันแล้วอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทำไมปูพื้นก่อนไม่ทำหลังคาก่อนรอติดตามชมวิดีโอหน้านะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ